สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณจะได้รับรู้ข่าวใดจากคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะคุณจะได้รับรู้ข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเร็วๆนี้นะข่าวคราวที่คุณจะได้รับรู้เกี่ยวกับคนคนนี้นะ เรื่องแรกนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าในชีวิตของเขาหรือว่าการวางแผนอนาคตบางคนเขาอาจจะมีข่าวในเรื่องหน้าที่การงานอะหรือว่ามีอะไรบางอย่างคืบหน้าในชีวิตนะคะที่ก้าวไปอีกสเต็ปนึงอะเหมือนชีวิตก้าวไปอีกขั้นนึงหรือว่าพัฒนาไปอีกระดับนึงนะคะคือคุณจะได้รู้ว่าเขาโตขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นหรือว่าหน้าที่การงานเขาดูมีความก้าวหน้ามั่นคงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีความประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำหรือบางคนกำลังคิดที่จะขยับขยายกำลังที่จะพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆอยู่เราขอเน้นเป็นในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของเงินเป็นหลักเลยนะบางคนเนี่ยเขาจะบอกคุณด้วยว่าเขามีแพลนหรือว่ามีโอกาสที่กำลังจะได้โยกย้ายเปลี่ยนงานหรือย้ายงานย้ายไปที่อื่นอะย้ายไปต่างที่ต่างถิ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าย้ายบริษัทเปลี่ยนบริษัทย้ายไปอีกสาขานึงหรือบางคนก็คือเปลี่ยนงานเลยแต่ว่าไปในรูปแบบที่ว่ามันตำแหน่งหน้าที่การงานมันเติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งสูงขึ้นนะคะรวมไปถึงการวางแผนการใช้ชีวิตหรือการสร้างอนาคตของตัวเองที่เขามีแพลนเอาไว้อ่ะเขาจะเล่าเขาจะบอกให้คุณฟังด้วยนะคะว่าเขามีแพลนอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะอยู่กำลังอยู่ในกระบวนการแต่อาจจะยังไม่ได้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างเขาก็กำลังทำนู่นทำนี่อยู่นะแล้วคุณจะรู้ว่าคนคนนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะเขาเปลี่ยนไปจากที่คุณเคยรู้จักเคยเห็นหรือว่าที่คุณคุ้นชินนะแต่เป็นการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคือคุณจะรู้สึกเซอร์ไพรส์กับเขาอะว่าเอ้ยดูโตขึ้นนะความคิดความอ่านดูแบบดูเป็นผู้เป็นคนคือไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนเขาดูไม่เป็นผู้เป็นคนนะแต่หมายถึงว่าความคิดความอ่านอะไรของเขาอ่ะมันดูแบบมันดูดีขึ้นอ่ะหรือว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆรวมทั้งจะได้รับข่าวอะไรที่เซอร์ไพรส์เรารู้สึกว่าไอ้เรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างเช่นคุณไม่คิดว่าเขาจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเขาทำอย่างเช่นมันมีโอกาสที่เขาอะจะเดินทางไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นหรือต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะไปศึกษาต่อหรือไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือย้ายไปอยู่ต่างที่ซึ่งคุณมองว่าเขาจะไม่ไปปกติเขาเป็นคนติดบ้านเป็นคนติดที่เป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบเปลี่ยนแปลงไม่ชอบโยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆเขาทำสิ่งที่เขาไม่เคยทำเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณมากๆหรือบางคนเนี่ยเขาออกมาจากเซฟโซนของตัวเองซึ่งคุณเคยรู้จักเขาว่าเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรอยู่ในกรอบทำอะไรที่แบบตามแพทเทิร์นเดิมๆรูปแบบเดิมๆกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวที่จะต้องเสี่ยงต้องลองต้องลุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆเขากลับทำอะไรใหม่ๆที่เขาไม่เคยทำคือมันจะมีเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกประหลาดใจในตัวเขาคนนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือสิ่งที่เขากำลังแผนกำลังวางแผนเอาไว้ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่คุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็เขาก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเงินนะคะคือช่วงเนี้ยเขาอ่ะค่อนข้างที่จะประหยัดแล้วก็ใช้เงินแบบมัธยัสถ์เพราะกำลังอย่างที่บอกเหมือนเขากำลังมีแผนกำลังมีแผนใหญ่ในชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรเขาต้องรอบคอบเรื่องของการใช้เงินค่อนข้างประหยัดมัธยัสถ์เหมือนค่อนข้างจะพยายามจะเก็บออมกำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะเขาอยากที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยเขามีแผนที่จะสร้างธุรกิจหรือสร้างงานอะไรของเขาเองมีแผนที่จะลงทุนทำอะไรบางอย่างที่มันเติบโตขึ้นใหญ่โตขึ้นในอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะปกติเขาอาจจะแบบว่าเป็นพนักงานประจำอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำอะไรแบบแพทเทิร์นเดิมๆไม่กล้าที่จะออกมาทำอะไรเองหรอกแต่อยู่มาวันนึงเขากลับมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองเขาอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาจะทำอะไรด้วยตัวของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กำลังอยู่ในกระบวนการที่แบบว่ากำลังวางแผนกำลังค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวค่อยๆเก็บเงินอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวเอามาทำงานใหญ่ของเขาที่กำลังจะเกิดขึ้นดูไม่มีในเรื่องความรักเลยนะเอาจริงๆนะถ้าจากไพ่นะเรายังไม่เห็นในเรื่องความรักขึ้นมาจะบอกว่าอย่างนี้ถ้ากรณีที่คุณกับเขาอ่ะไม่ได้คบหากันอยู่เอากรณีที่ไม่ได้คบหากันก่อนนะเป็นคนคุยเก่าเป็นแฟนเก่าที่ห่างหายกันไปหรือว่าไม่ได้ติดต่อกันนานเนี่ยคือโอเคคุณจะได้รับรู้ข่าวสารเหล่านี้จากเขาแต่ว่าถ้าคุณจะถามในเรื่องที่ว่าคุณสงสัยในเรื่องที่ว่าเขามีใครอยู่ไหมหรือว่าเขากำลังคบหาดูใจหรือว่ากำลังเขามีแฟนใหม่หรือยังอะอย่างเงี้ยเขามีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีไพ่ไม่ขึ้นเลยนะคะแล้วเขาค่อนข้างที่จะเหมือนเก็บตัวเหมือนปิดใจเก็บตัวไม่เปิดใจง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างเลือกอีกอย่างนึงคือตอนนี้เขาไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยไม่ได้โฟกัสคือถ้าเขาโสดเขาก็ยังไม่คิดที่จะหาแฟนไม่ถึงขั้นกับว่าปิดกั้นขนาดนั้นไม่ถึงขั้นกับว่าตั้งใจว่าฉันจะโสดคือก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ไม่ได้หาไม่ได้แบบว่าพยายามที่จะคบหาใครหรือพูดคุยกับใครหรือเรียนรู้กับใครก็อยู่ไปธรรมดาเนี่ยมีใครเข้ามาโอเคถ้าน่าสนใจก็ลองคุยแต่ก็ไม่ได้เปิดใจง่ายๆคือไม่ได้ชอบคนง่ายไม่ได้แบบว่าจะคบหากับใครง่ายๆค่อนข้างจะเลือกมากเรื่องเยอะนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดที่เขาทำอยู่ในตอนนี้มันก็คือเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องของงานเรื่องของเงินเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาจะไปโฟกัสเรื่องนี้มากกว่าส่วนเรื่องแฟนถ้ามันยังไม่เจอที่แบบใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยผ่านก็ไม่ได้สนใจอะไรทีนี้ถ้าในกรณีที่คุณกับเขาเป็นแฟนกันอยู่หรือคบหากันอยู่โอเคเขาอาจจะยังไม่ได้คิดโฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าโอเคถ้าคุณกับเขาคบหากันหรือว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่ก็ยังอยู่ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้แบบสวีทกับคุณมากนักไม่ได้มีอะไรโรแมนติกกับคุณมากนักนะคะอาจจะไม่ได้แบบมีเรื่องของความรักๆใคร่ๆให้คุณแบบใจฟูให้คุณซู่ซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณก็จะได้รู้ว่าเขามีแผนในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าเราในกรณีที่เราเป็นแฟนแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยแฟนเราอ่ะกำลังคิดแผนในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตเราจะดีใจนะต่อให้มันช่วงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลามากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหรือว่าเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคแหละเขาทำแบบนี้ก็ถือว่าดีอย่างน้อยๆเราก็ภาคภูมิใจในตัวแฟนเราอย่างเงี้ยนะคะอืม
ช่วงเวลาที่คุณจะได้รับข่าวสารเหล่านี้ขอดูหน่อยนะภายใน4เดือนนะคะมีภายใน4เดือน4เดือนเดี๋ยวนะมันจะมีแบบเร็วๆหน่อย3วัน4เดือนแล้วก็6ปีคือระยะเวลาเนี่ยเราว่าแต่ละเรื่องมันจะค่อยๆปรากฏฉะนั้นบางทีไอ้งานใหญ่แผนใหญ่ของเขาอ่ะคุณอาจจะค่อยๆรู้ทีละนิดนะคะแต่ในช่วงระยะเวลาเนี้ยในช่วงระยะเวลาแบบ3 วันถึง6ปีนี้คุณจะเห็นการพัฒนาการเติบโตของเขาหรือว่าเห็นแผนต่างๆในชีวิตของเขาแล้วก็จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์จากคนคนเนี้ยให้คุณได้เห็นได้รู้อยู่เรื่อยๆบางคนเรารู้สึกว่าห่างหายกันไปนานนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้คุยกันหรือไม่เจอกันมาเลยเป็นหลักเดือนอะไรเงี้ย4เดือนหรือบางคนเป็นปีบางคนอาจจะกำลังจะครบ6ปีในเร็วๆนี้ซึ่งพอครบระยะเวลา6ปีเขาติดต่อมาหรือว่าคุณได้รู้ข่าวๆอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้มันมีนะเคยมีลูกดวงบางคนอะที่แบบว่ามีแฟนเก่าที่ห่างหายกันไปถึง20ปีอย่างเงี้ยอันนี้คือนานสุดแล้วนะประมาณ20ปีเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าอะช่วงเวลาที่ห่างหายกันไปต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตต่างคนก็ต่างมีคู่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยแล้วก็เพิ่งมาได้เห็นหรือได้ข่าวของกันและกันหลังจาก20ปีผ่านไปอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นอันนี้ก็อย่างสูงสุดก็แค่6ปีก็ถือว่าไม่นานมากนะอาจจะนานมากในช่วงที่คุณรอแต่ว่าพอมันผ่านไปสักพักอ่ะคุณลืมไปแล้วพอเวลามันผ่านไปย้อนกลับมาอ้าว6ปีมันก็เร็วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนเนี่ยภายใน3วันเนี้ยคุณจะได้รับรู้ข่าวๆอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาคนนี้นะคะก็คือไอ้เรื่องราวที่ว่ามาเหล่านี้นะแล้วอ่ะขอดูหน่อยเผื่อบางคนแบบอยากรู้แล้วเขามีแพลนหรือมีข่าวอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างไหมจะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณที่คุณจะได้รับรู้จากคนนี้บ้างเห็นไหมคืออันเนี้ย King of Pentacles Strength คือถ้ากรณีที่คุณ2คนคบหากันอยู่นะเนี่ย Lover ออกมาก็ยังคบกันต่อไปมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ได้หวือหวาไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้มีเรื่องราวโรแมนติกอะไรให้คุณใจฟูมากมายนักแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังแน่นแฟนอยู่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนกรณีของคนที่ถ้าสมมุติเลิกลากันไปแล้วไม่ได้ติดต่อกันเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแค่เขาทักมาหรือว่าเขาติดต่อมาคุณก็คงจะเซอร์ไพรส์แล้วแหละนะแต่บางคนเนี่ยเรามองว่าคุณอาจจะไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงแต่คุณอาจจะได้รับรู้ผ่านคนอื่นนะคะผ่านคนอื่นกับคนที่เลิกลากันไปแล้วหรือจบความสัมพันธ์กันไปแล้วก็ต่างคนต่างไปนะเรามองว่าก็จบกันแล้วก็คือจบนะคะแต่ว่าอาจจะเหลือความเป็นเพื่อนที่ดีนะอาจจะยังคุยกันได้เพียงแต่อาจจะไม่ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะอาจจะมีเส้นทางเป็นของตัวเองเพราะอะไรถึงไม่ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อย่างน้อยๆก็ในช่วงเวลาเร็วๆนี้หรือช่วงเวลาเนี้ยที่บอกไปอะว่าเขามีแผนอย่างนู้นอย่างนี้เพราะเขาอะประเด็นคือเขาไปโฟกัสในเรื่องของงานเงินความมั่นคงในชีวิตดังนั้นเขาก็เลยไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักถ้าสมมติเลิกลากันหรือคุณกับเขาห่างๆกันไปแล้วเขาก็เลยยังไม่ได้มีแผนหรือยังไม่ได้คิดในเรื่องที่ว่าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคแหละมันอาจจะยังเหลือความรู้สึกดีๆที่เขาอาจจะยังรู้สึกว่าคุณเนี่ยก็เป็นคนสำคัญคนนึงในชีวิตเป็นเพื่อนคนนึงเป็นคนคนนึงที่เขาอยากจะพูดคุยอยากจะเล่าสู่กันฟังอยากจะ
บอกกล่าวอะไรอย่างเงี้ยว่าสเต็ปต่างๆในชีวิตของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ